รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนานะคะตอบโจทย์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามบริบทและก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมนั่นเองค่ะทำให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตามความวิวัฒน์นั่นเองและวันนี้ค่ะเราก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาดูต้นแบบและรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่สามารถให้น้องๆค่ะได้นำทักษะรู้เร็วรู้จริงสิ่งสำคัญพัฒนาศักยภาพได้ตรงด้านตามความต้องการของน้องๆค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาดูรูปแบบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ค่ะที่นี่ค่ะเราอยู่ที่โรงเรียนเบตงวีรราชประสานนะคะเพราะว่าที่นี่สามารถเป็นต้นแบบนำทฤษฎีค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมทฤษฎีที่ว่านั่นก็คือทฤษฎีพหุปัญญานั่นเองค่ะกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่โรงเรียนแห่งนี้ได้จัดให้กับน้องๆและให้น้องๆได้รู้ตัวตนของตนเองสุดท้ายแล้วสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตและก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะโดยการนำทฤษฎีพหุปัญญามาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้น้องๆและทำให้น้องๆได้รู้ตัวตนของตนเองค่ะว่าความสามารถด้านไหนที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตค่ะและด้วยศักยภาพของการบริหารทั้งโรงเรียนเบตงวีรราชประสานและการดูแลภายใต้นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษายะลาค่ะเขามีการสร้างให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนนำร่องของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภายใต้ทฤษฎีของการจัดการเรียนรู้เรื่องของพหุปัญญาที่นี่เขาทำกันอย่างไรและตัวน้องๆค่ะมีความภาคภูมิใจและความรู้สึกในการที่ได้รู้ตัวตนของการจัดการเรียนรู้ในอนาคตของเขาคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมภาพบรรยากาศเต็มๆของรายการกันเลยค่ะPlay and learn. การศึกษามีความสำคัญเพราะนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันประเทศต่างๆในอนาคตค่ะสำหรับการศึกษานะคะการศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะซึ่งการศึกษาเนี่ยเป็นแรงอันดับหนึ่งเลยค่ะที่สามารถทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นไปได้ค่ะซึ่งการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในห้องเรียนหรือการศึกษานอกห้องเรียนหรือการศึกษาด้วยตนเองนะคะล้วนเป็นการศึกษาที่สามารถเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตให้กับตัวเราค่ะค่ะการศึกษาก็มีความสำคัญดังนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือสามารถทำให้เรารู้จักเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อที่จะนำไปต่อยอดกับมหาลัยแล้วก็ประกอบอาชีพได้ค่ะและสามารถทำให้เรารู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็มีเหตุผลได้ค่ะการศึกษานะครับเป็นใบเบิกทางเพื่อให้เราประสบความสำเร็จในอนาคตครับได้เป็นใบเบิกทางที่ทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยอยากที่จะเป็นอะไรและเราสามารถเป็นอะไรได้บ้างครับการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศนะครับ
น้องๆควรให้ความสำคัญกับการศึกษาด้วยนะครับในการศึกษานี้ผมมองว่าสามารถพัฒนาเราไปในด้านต่างๆครับแล้วก็สามารถต่อยอดให้เราไปเรียนต่อในระดับมหาลัยและในการทำงานได้ครับคุณผู้ชมคะหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาคนเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาตินั่นก็คือการศึกษาค่ะที่จะช่วยหล่อหลอมขัดเกลาเติมเต็มการเรียนรู้ในทุกมิติซึ่งกฎหมายของประเทศไทยบังคับให้ประชาชนคนไทยค่ะทุกคนจะต้องมีการจบการศึกษาภาคบังคับและได้เรียนรู้จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะซึ่งปัจจุบันการศึกษาไทยก็มีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียนค่ะผนวกกับการศึกษาในศตวรรษที่21ค่ะที่มีความยืดหยุ่นสร้างสรรค์ท้าทายและซับซ้อนเป็นการศึกษาที่จะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยสิ่งที่มีความท้าทายสร้างสรรค์จินตนาการรวมทั้งโอกาสและสิ่งที่สร้างสรรค์นั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนในศตวรรษที่21นะคะเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนได้สัมผัสกับความเป็นจริงหรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช้ได้และไม่จำกัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่นักเรียนสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและครูนักเรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลกครูเองจะเปลี่ยนบทบาทนะคะจากการที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือคอยให้คำแนะนำส่วนนักเรียนเองนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้คอยรับความรู้เพียงอย่างเดียวไปเป็นผู้ที่ต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและปฏิบัติด้วยตนเองซึ่งก็เป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนและเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยรักการเรียนรู้ตลอดเวลาจนเป็นวัฒนธรรมนั่นเองค่ะในศตวรรษที่21นะครับผู้เรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะ 3R นะครับกับ 8C ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในการที่จะทำงานหรือว่าประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าหรือตอนนี้เนี่ยเราถือว่ามันเป็นยุคของการแข่งขันซึ่งมันไม่ใช่แข่งแต่เฉพาะกับตัวเราเองเด็กจะต้องมีทักษะในการที่จะต้องไปแข่งกับผู้อื่นเพราะนั้นในการจัดการเรียนรู้นะครับที่เป็นในลักษณะแบบเดิมเป็นแบบ passive learning ก็จะเป็นในลักษณะที่ครูบรรยายเด็กนั่งฟังแล้วจดเลคเชอร์พวกนี้เนี่ยมันจะไม่ทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความรู้ที่ยั่งยืนหรือถาวรแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างทักษะกระบวนการต่างๆนะครับเป็นในเรื่องของการทำงานให้กับเด็กได้วันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่สามารถเป็นแบบอย่างมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของนักเรียนเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนเบตงวีรราชประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐแห่งแรกในอำเภอเบตงซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพ.ศ.2500ค่ะโรงเรียนเบตงวีรราชประสานได้มีการวิเคราะห์องค์กรกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยรองรับกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสังคมให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนค่ะมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่นได้และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ตามความถนัดและความสนใจเป็นการส่งเสริมนักเรียนหลายๆด้านเลยครับโรงเรียนเราไม่ได้ส่งเสริมแค่ด้านวิชาการอย่างเดียวครับมีทั้งกีฬาศิลปะและดนตรีและต่างๆอีกมากมายครับ
สำหรับโปรแกรมที่โรงเรียนจัดให้นะคะของหนูคิดว่าเป็นการส่งเสริมด้านทักษะความคิดมากกว่าค่ะซึ่งการส่งเสริมด้านทักษะความคิดนะคะมีประโยชน์อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าการคิดจะทำให้เราได้ประมวลผลแล้วก็ทำให้เราทราบอย่างแท้จริงว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำคืออะไรและอนาคตเราต้องการที่จะทำอะไรค่ะที่โรงเรียนจัดโปรแกรมให้กับผมและเพื่อนๆในหลายด้านทำให้ผมและเพื่อนๆนั้นสามารถค้นหาตัวเองในสิ่งที่ชอบและได้พัฒนาศักยภาพในด้านแต่ละด้านในด้านนั้นๆได้เร็วขึ้นครับพหุปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ฉบับปรับปรุง60นี่แหละนะครับซึ่งมันเป็นในแต่ละรายวิชาอยู่แล้วนะครับใน8รายวิชาซึ่งถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยในแต่ละรายวิชาเนี่ยก็จะมีนักเรียนของเราที่เขามีความถนัดแล้วก็ความสามารถบางคนอาจจะเก่งทุกรายวิชาเลยนะครับก็จะเป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนเกรด 4.00 หรือบางคนอาจจะเก่งบางรายวิชาเช่นเขาอาจจะเก่งในเรื่องของกีฬานะครับมีทักษะด้านการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยบางคนเก่งในการวาดรูปนะครับเขาก็จะมีเรื่องของมิติสัมพันธ์บางคนเก่งด้านภาษานะครับซึ่งเราได้จัดนะครับเป็นแผนหรือเป็นโปรแกรมให้กับเขานะครับได้เรียนหรือเป็นรายวิชาที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างหลากหลายให้กับเขาได้ไปสร้างทักษะเหล่านั้นนะครับที่เขาถนัดนะครับหรือว่าที่เขาสนใจเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองว่าตัวเองถนัดและสนใจอย่างไรโดยหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเบตงวีรราชประสานค่ะก็มีหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของน้องๆโครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็มีหลักสูตรที่ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรนี้เรียกว่าหลักสูตร SMTPหลักสูตรแนวการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คู่ขนานหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ SMG หลักสูตรแนวการเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตร EMTหลักสูตรแนวการเรียนค้นหาตนเองตามความถนัดและความสนใจหลักสูตรนี้คือหลักสูตร ESและหลักสูตรแนวการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและสุขภาพหลักสูตรนี้เราเรียกหลักสูตรว่าหลักสูตร SP สำหรับคุณครูแล้วนะคะคุณครูใช้กระบวนการการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจนะคะอย่างเช่นจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้นักเรียนมีกระบวนการที่คิดค้นเองแล้วสามารถส่งผลให้เด็กที่ค้นพบตัวเองและสามารถนำไปต่อยอดนะคะต่อยอดแล้วก็เข้าสู่ระดับมหาลัยทำให้เขามีความสามารถและเพิ่มความมั่นใจในการเรียนรู้ให้เขามีอาชีพและมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลค่ะว่านักเรียนมีความสามารถทางด้านการใช้ภาษามากน้อยเพียงใดนะคะนักเรียนจะมี background knowledge เป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วก็จะมีการปรับแผนการจัดการเรียนรู้นะคะโดยการนำทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ค่ะในห้องเรียนค่ะอย่างเช่นนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดค่ะเราอยากทราบว่านักเรียนอยากจะทดสอบการฟังพูดของตัวเองอย่างไรโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ว่านักเรียนมีความถนัดด้านไหนและนักเรียนในห้องนี้ส่วนใหญ่แล้วถนัดด้านการใช้เทคโนโลยีค่ะนักเรียนก็เลยใช้ TikTok ในการฝึกการฟังและพูดจากเจ้าของภาษาถ้าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็จะพยายามจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพราะการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มแล้วก็การทำงานเป็นทีมของนักเรียนนะคะก็จะทำให้เขาได้มีทักษะการถือสารมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะแล้วก็การสร้างผลงานต่างๆนะคะตรรกะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเขาก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยส่วนตัวนะครับผมเองนะครับได้สอนในรายวิชาเคมีนะครับซึ่งในรายวิชาเคมีเองก็เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นนะครับกระบวนการคิดการวิเคราะห์นะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นะครับซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนรู้นะครับที่โรงเรียนของเราเนี่ยได้ส่งเสริมก็คือการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญานะครับ
ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นก็คือหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเรียกหลักสูตรนี้ว่า EMTE หลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หลักสูตรนี้เรียกว่า SMG หลักสูตรแผนการเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรนี้เรียกว่า EMT ค่ะและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปศาสตร์ภาษาศาสตร์แกนภาษาอังกฤษแกนภาษาจีนหลักสูตรนี้นะคะแบ่งเป็น2หลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตร EL และหลักสูตร CL ค่ะหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษทางสังคมนิติศาสตร์รัฐศาสตร์หลักสูตรนี้เราเรียกว่าหลักสูตร LPS หลักสูตรการเรียนแผนอาชีพแห่งอนาคตเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตร CP ค่ะและทางโรงเรียนนะคะยังมีหลักสูตรแผนการเรียนความเป็นเลิศด้านกีฬาและสุขภาพเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตร SP ค่ะและอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีความสำคัญสำหรับโรงเรียนเบตงวีรราชประสานนะคะนั่นก็คือห้องเรียนอัจฉริยภาพวีรราชสมองเพชรตามแนวทางสอวน.และทฤษฎีพหุปัญญาเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรสมองเพชรค่ะ SciMed Technology Environment เป็นโครงการที่สนับสนุนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมผมเป็นตัวแทนเด็กโอลิมปิกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสาขาวิชาดาราศาสตร์โรงเรียนของเราได้ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการทั้งคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคอมพิวเตอร์และดาราศาสตร์大家好我叫张瑞荣我在乌洞威拉乐巴山学校的学生今年我学的是高中三ที่ผมเลือกเรียนภาษาจีนเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาจีนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ซึ่งมีความสามารถในการพูดภาษาจีนครับแล้วก็ซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยครับได้จัดกิจกรรมหลากหลายมากเลยครับที่ให้สำหรับเด็กในโรงเรียนได้เข้าร่วมมากมายเลยนะครับปัจจุบันผมได้รับเป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศครั้งที่70ที่จังหวัดสตูลนะครับในรายการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพครับทักษะภาษาของผมที่ผมได้นะครับผมจะไปต่อยอดในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการสอนเด็กๆนะครับที่จะศึกษาในการเรียนรู้ภาษาจีนนะครับแล้วก็เอาไปทำงานในด้านต่างๆได้ครับห้องเรียนพิเศษสมองเพชรเป็นสายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เน้นในเรื่องภาพรวมของทุกวิชาค่ะแต่ว่าแกนหลักก็คือจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เหตุผลที่เลือกเลยก็คือห้องเรียนนี้คือจะเน้นหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือวิชาการและก็การเรียนการสอนรูปแบบที่มีการศึกษานอกพื้นที่ค่ะเป็นห้องสมองเพชรค่ะซึ่งที่หนูเข้าเรียนห้องสมองเพชรหลักๆก็คือเป็นคนชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะเพราะว่าสมองเพชรก็จะผลักดันเรื่องสายวิทย์อย่างโดดเด่นแล้วก็หนูมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องของศิลปะการแสดงค่ะหนูเลยเลือกที่จะเข้าห้องนี้เพราะว่าทางโรงเรียนมีการส่งเสริมที่หลากหลายการเรียนโปรแกรม SMTE ของเรานะครับได้ทำให้เรารู้สึกว่าได้คิดอย่างเป็นระดับขั้นตอนได้ให้เราคิดอย่างมีเหตุและมีผลได้ให้ความรู้ของเราในด้านต่างๆและนำมาปรับใช้ในความเป็นสภานักเรียนของเราด้วยครับในส่วนที่ผมถนัดครับผมถนัดในความกล้าแสดงออกครับซึ่งในการที่เรียนผมเรียนโครงการ SMTE ครับต้องนำเสนอโครงการวิจัยต่างๆมากมายโดยผมได้นำความกล้าแสดงในส่วนนี้นะครับไปใช้กับทางสภานักเรียนครับโดยการกล้าที่จะแสดงออกในด้านของความเป็นผู้นำในการพูดเพื่อชุมชนพูดเพื่อสังคมแล้วก็พูดเพื่อสิทธิของนักเรียนครับคนเราก็มีความถนัดที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นผมไม่ถนัดในด้านวิทยาศาสตร์แต่ผมชอบที่จะเล่นกีฬาผมเลยเลือกที่จะเรียนสายศิลปศาสตร์กีฬาครับเหตุผลที่ผมเรียนโปรแกรมนี้เพราะว่าผมมองว่าโปรแกรมนี้สามารถพัฒนาผมไปได้ในอนาคตทั้งในมหาวิทยาลัย
ในระดับสโมสรและในระดับทีมชาติครับตอนนี้ผมเล่นอยู่ในกีฬาฟุตซอลครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเป็นตำแหน่งที่ได้รับความกดดันเป็นอย่างมากในตำแหน่งอื่นเพราะว่าถึงบอลจะหลุดมาจากกองหน้าก็ยังมีกองหลังถึงบอลหลุดจากกองหลังยังมีกองหน้าประตูส่วนประตูนั้นถ้าหลุดจากประตูก็จะเสียประตูเลยในที่สุดครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับความกดดันเป็นอย่างมากครับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนของโรงเรียนเบตงวีรราชประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีการพัฒนาทางด้านการบริหารพัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียนทำให้โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning นั่นเองค่ะโดยการนำทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความถนัดและความต้องการของตนเองเพื่อนำไปต่อยอดด้านการศึกษาในอนาคตนั่นเองค่ะสำหรับหนูคิดว่าการที่เราค้นพบตัวเองเร็วเนี่ยจะทำให้เราได้ศึกษาว่าอนาคตเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องทำอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เป็นขั้นตอนค่ะสำหรับการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอนนะคะหรือเป็นสเต็ปก็คือเป็นการเรียนรู้ที่เราได้วางแบบแผนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าเราจะทำอะไรเป็นลำดับแรกและลำดับสุดท้ายส่วนการเรียนแบบก้าวกระโดดค่ะการเรียนแบบก้าวกระโดดเป็นการทำให้เรารู้สึกตื่นตัวและทำให้เรามีความที่แบบว่าทะเยอทะยานมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่หนูอยากฝากบอกน้องๆนะคะคือไม่ว่าเราจะเรียนสาขาอะไรวิชาอะไรพี่คิดว่าทุกอย่างมีความเหนื่อยแล้วก็มีความยากลำบากหมดค่ะแต่ว่าอยากบอกให้น้องๆรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็หาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีค่ะแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะก็ขอบคุณทั้งทางโรงเรียนที่จัดโปรแกรมดีๆหรือว่าค่ายวิชาการดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนเบตงวิทยาลัยประสานค่ะหนูเชื่อมั่นว่าถ้านักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งทางวิชาการหรือว่าทางกิจกรรมด้านศิลปะจะสามารถทำให้ทุกคนสามารถค้นพบตัวเองได้ค่ะก็เราจะต้องมีระบบการวัดแววนะครับตามความถนัดถ้าเรามีเรื่องของการวัดแววตามความถนัดและความสนใจของเขาได้เร็วเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้ตัวว่าเขาถนัดอะไรแล้วก็ให้เขามุ่งเน้นในด้านนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัญญาด้านอื่นเขาก็จะต้องมีการร่วมนะครับเพื่อที่จะเอามาผสมผสานให้กับตัวเองในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตครับภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่านาคาดาวเลยที่นาคาตีเร็วตอนนี้หรอ9:30อะทำไมอะมีส่งงานของใครอะของมาม่าแล้วทำเสร็จยังไม่ที่ตายแล้วรู้ว่าโดนแน่นอนดูนะนาคานาคาในภาษาใต้แปลว่านาฬิกาเช่นเล่ให้ที่ที่นาฬิกาตีไร่แล้วแปลว่าดูให้หน่อยสินาฬิกากี่โมงแล้วคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศของการจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งที่นี่ค่ะสามารถเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นโรงเรียนนำร่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบเชิงรุก active learning นั่นเองค่ะโรงเรียนเบตงวีรราชประสานค่ะเราสามารถเห็นศักยภาพของการพัฒนาการศึกษาค่ะที่สามารถตอบโจทย์ดึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถและความโดดเด่นเฉพาะด้านพัฒนาเขาให้เขาต่อยอดและรู้จักว่าตัวตนของตนเองจะเดินไปในทิศทางไหนสิ่งสำคัญน้องๆสามารถเอากระบวนการเรียนรู้ที่เรียนที่นี่ไปต่อยอดสู่อนาคตนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่นี่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการเรียนรู้อะไรสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ